แม้ว่าหลายพื้นที่เนี่ยจะมีฝนตกลงมาแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมาตรวจสอบในพื้นที่พื้นที่ทางภาคกลางอย่างจังหวัดอ่างทองนะครับตอนนี้พบว่ายังคงแล้งหนักไม่มีน้ําในคลองหล่อเลี้ยงต้นข้าวอย่างชาวนานในตำบลแสวงหานะครับคุณจําลองโตง,งาม เขาบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยกันผันน้ําเข้ามาในคลองหน่อยเนื่องจากว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมายัางไม่มีน้ํามาถึงคลองแห่งนี้ทั้งทั้งที่นี่เนี่ยนะครมีพื้นที่นากว่า1,000ไร่ทําให้ต้นข้าวตอนนี้เริ่มขาดน้ําเริ่มที่จะเหี่ยวแห้งใกล้ตายนะครับแล้วก็มีบางพื้นที่เนี่ยนาข้าวจะใช้น้ําบาดาลได้ก็ตามแต่ว่าก็ยังมีหลายพื้นที่ที่ไม่สามารถเจาะบาดาลได้นะครับ ขณะที่นาข้าวของจังหวัดอ่างทองเองตอนนี้กําลังประสบกับปัญหาภายแล้งแล้วก็ยังมีเรื่องของแปลงมะม่วงส่งออกในอําเภอสามโก้ด้วยครับทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตอนนี้กําลังเร่งหาแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นะครับ